ไม่มีใครเคยมาสัมภาษณ์แบบนี้นะแล้วพี่ไม่เคยกลับมาที่อนุสาวรีย์30กว่าปีกับ40ปีบ้านหลังนึงก็จะอยู่กันประมาณ4ครอบครัวห้องน้ำสังกะสีอะไรสังกะสีอยู่กันใน4ครอบครัวนั่นน่ะคือพูดอะไรก็ได้ยินกันหมดอ่ะเพราะมันเป็นแค่ไม้อัดแค่นั้นเองครับสงสารยายเลยนึกถึงแล้วสงสารเลยแบบยายนี่น่ารักมากไม่เคยปล่อยให้หลานอดแต่แม่งไม่เคยตั้งใจเรียนเลยพี่ไปสมัครเรียนที่ไหนก็ไม่ได้ไปสอบสันติราษฎร์เขาก็ไม่รับเราก็ยังทำให้ยายผิดหวังนะพอเราดังมีชื่อเสียงมีเงินมีทองแล้วยายก็เสียนั่นแหละก็เลยไม่ได้ดูความสำเร็จของพวกเราก่อนไงโอ้โหวันนี้นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าโชคดีจริงๆเลยนะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งฮะผมเคยถามกับพี่นุ้ยไปว่าพี่นุ้ยจ๋าผมอยากจะรู้จริงๆเลยนะฮะว่าบ้านหลังแรกของพี่นุ้ยเนี่ยคือที่ไหนแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็โตมาเนี่ยได้ยังไงผมขอไปถ่ายหน่อยแล้วกันเชื่อไหมครับว่าพี่นุ้ยเองเนี่ยบอกกับผมมาว่าน้องตั๊กเลยพี่เนี่ยไม่เคยกลับมาที่บ้านเนี่ยหลังแรกเนี่ย30ปีและวันนี้ผมกับพี่นุ้ยเนี่ยจะได้กลับไปที่บ้านหลังแรกของพี่นุ้ยกันไปพูดคุยกันเจาะลึกกันเลยนะครับว่าแกใช้ชีวิตแล้วก็โตมาเนี่ยได้ยังไงแต่เมื่อก่อนจะไปนะครับผมก็ต้องเพิ่มความตื่นตัวกันหน่อยนะครับนี่เลยครับชอบจริงๆเลยฮะนี่บัดดี้ดิทเอ็กซ์ตร้ามีวิตามิน B12 สูงกลิ่นหอมช่วยให้ตื่นตัวหัวแล่นมีด้วยกัน3รสชาติทั้งริชโรสต์และเทอร์โบหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับบัดดี้ดีดตื่นตัวหัวลั่นเอาเลยฮะไม่น่าเชื่อนะว่าวันนี้จะมาถึงจนได้เพราะว่าเคยคุยกับจานนุ้ยมาว่าอยากจะรู้ลึกๆเลยในเรื่องของชีวิตส่วนตัวตั้งแต่เกิดมาจนถึงเนี่ยทุกวันนี้กว่าจะมาเป็นพี่นุ้ยเชิญยิ้มได้มาเป็นจานของหนูได้อันนี้ถือว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมเล่าฮะไม่คือผมคือผมเกินก่อนคือต้องเกินคือรายการอะไรเกินนานแล้วเกินพิธีกรคือต้องเกินเอาบอกกันก่อนแล้วว่าส่วนตัวเนี่ยจำบูดดี้อะไรมาเนี่ยเปิดนานคือส่วนตัวเนี่ยสนิทกันมากๆแล้วก็รักกันมากๆแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าบ้านหลังแรกของพี่นุ้ยเริ่มไปคุยกับผมแล้วคุณไปคุยใครเอ้ยเอาโทรเอาจางจริงเปิดก่อนผมดีใจที่วันนี้จะมีคลิปแบบนี้เป็นของช่องของผมเองและก็คือจะเก็บเอาไปดูเองด้วยแล้วผมให้คนอื่นเขาที่เป็นวิทยาทานครับอาจารย์เรื่องแรกเลยนะครับอยากจะรู้ว่าบ้านหลังแรกที่จานนุ้ยเนี่ยจำความได้ใช่ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ยแหละครับที่นี่เลยที่นี่เลยฮะที่เรานั่งอยู่เนี่ยที่ในวันนี้เลยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมายเลยแต่ก่อนยังมีต้นไม้อะไรเยอะแยะนะอันนี้ก็พอมีอยู่แต่ว่าโรงพยาบาลก็ต้องขยายขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยแต่ว่าเกิดเนี่ยพี่จำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ถามยายด้วยว่าเกิดที่ไหนก็คือตาก็รับราชการอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยฝ่ายโรงครัวล้างถาดล้างอะไรพวกเนี้ยทหารเวลาเขามาป่วยมาอะไรเงี้ยเขาจะได้รับอาหารก็คือเป็นถาดหลุมอะครับเหมือนนักเรียนครับอาจารย์มันก็จะซ้อนกันสมัยก่อนเป็นซาเล้งนะเอาข้าวทำกับข้าวเสร็จก็ไปส่งตามตึกผู้ป่วยพอผู้ป่วยทานเสร็จปุ๊บก็เก็บเอาถาดมาปุ๊บใส่ซาเล้งนั่นแหละถีบกันมาก็มาที่ล้างทำความสะอาดตรงนี้แล้วเพราะอะไรฮะถึงต้องมาอยู่กับตาครับก็พ่อแม่แยกทางกันอ๋อครับเชื่อไหมพี่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยนะตั้งแต่เกิดมาอ๋อครับมีมาเห็นตอน9ขวบครั้งนึงแม่มาก่อนหน้าพ่อแค่ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วพอหลังจาก3อาทิตย์อาทิตย์ที่4พ่อมาเขาแยกทางกันพ่อพี่อ่ะที่ตากับยายเล่าให้ฟังคือเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ไปรับฟิล์มหนังเพื่อเอาไปส่งกับอีกที่นึงวันนี้ฉายที่นี่เสร็จปุ๊บก็ไปส่งอีกที่นึงน่าจะอยู่ศรีพรสวรรค์รามาที่จังหวัดนนทบุรีแล้วทีนี้เขาได้รับอุบัติเหตุเช่นกันขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเขารถคว่ำแล้วหัวเขาไปกระแทกกับราวเหล็กก็เลยเข้าโรงพยาบาลทีนี้กลับมาไม่ปกติแล้วสมองไม่ปกติก็แยกทางกับแม่ไปพอพ่อหายปุ๊บเขาก็กลับไปอยู่กับบ้านพ่อบ้านแม่เขาโดยที่พี่ไม่รู้หรอกเขาไปอยู่ไหนก็อยู่แถวนนทบุรีน่ะแต่ก็ไม่ได้เจอกันเลยแม่ก็แยกกันไปก็ไปได้สามีใหม่แต่พี่ก็เลยอยู่กับตากับยายมาตั้งแต่4 5ขวบหมายความว่าพี่นุ้ยจะมีพี่น้อง3คนพ่อแม่เดียวกันใช่เก่งครับเก่งเนี่ยนะส่งนะส่งครับจ้างขอเอาไปเป็นลูกเพราะว่าตอนมันเกิดมาขามันติดมันยืดไม่ได้ขามันยืดไม่ได้
โบราณก็เลยบอกว่ามึงไม่ใช่ลูกมึงหรอกก็ยกให้เป็นลูกน้องยายสิเขาก็เลยยกให้ขามันก็เลยยืดออกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก็เท่ากับแยกกันไปแต่นุ้ยโหน่งโตมาด้วยกันที่นี่บ้านหลังนึงก็จะอยู่ประมาณ4ครอบครัวอุ้ยเขาว่าใหญ่เนี่ยเป็นพนักงานในโรงพยาบาลไงแล้วความเป็นอยู่อะฮะนอนกันยังไงใช้ชีวิตกันคือห้องน้ำมันห้องน้ำรวมอยู่แล้วส้วมซึมครับก็อยู่เป็นห้องน้ำสังกะสีอะไรสังกะสีอยู่กันใน4ครอบครัวนั่นแหละเพราะว่าอีกครอบครัวนึงเขาก็จะอาจจะรับหน้าที่ในโรงพยาบาลเนี่ยครับครับซักรีดมั่งรับหน้าที่อะไรกันไปมันมีหลายหน้าที่เนี่ยก็ไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงอะไรกันไม่ได้มีอะไรก็เหมือนครอบครัวใหญ่แล้วก็มาแยกกันตอนที่เขาสร้างห้องแถวให้แล้วมาอยู่ติดกันเรียงๆกันเงี้ยคือพูดอะไรก็ได้ยินกันหมดอ่ะเพราะมันแค่เป็นแค่ไม้อัดแค่นั้นเองครับแต่ผมเนี่ยทราบมาว่าตอนที่จานเนี่ยสมัยเด็กๆก็คือจะซนมากจะแสบมากๆก็ตามภาษาเด็กๆอ่ะตามแต่ว่าพี่ก็จะซนกว่าโหน่งหน่อยโหน่งก็เป็นคนออกเรียบร้อยเรียบร้อยพี่โหน่งเนี่ยใช่เรียบร้อยโหน่งเขาเป็นคนเรียบร้อยเขาไม่ค่อยอะไรมากมายหรอกจานดื้อเนี่ยดื้อจริงเหรอดื้อซนดื้อซนเกเรนะหนียายมาเล่นทอยเส้นตรงนี้ประจำถามว่าเอาตังค์จากไหนมาเล่นอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยพวงมาลัยศาลเจ้าพ่อเนี่ยที่เขาพวกเนี่ยเจ้าพ่อทหารผู้ป่วยไงอ๋อพวงมาลัยเขาก็เดินก็ย็อกกระแยกมาแล้วก็มาบนว่าขอให้หายขอให้หายป่วยให้เจ็บหายเจ็บทูบยังไม่หมดดอกเลยบางทีเขาเดินไปก่อนอย่างเงี้ยเราก็หยิบละทองเปลวยังติดอย่าพวงมาลัยอยู่เลยโอ้โหแสบมากเลยเนี่ยแล้วก็เอาไปนั่งขายที่อนุสาวรีย์ชัยสองคนกับหนุ่มไอ้หนุ่มถังหนึ่งพี่นุ้ยถังหนึ่งเคยเห็นเหมือนถังสังฆทานไหมสีเหลืองๆถังกระแป๋งใช่แล้วก็มีถาดอันหนึ่งครับจานเอาพวงมาลัยใส่ถังแล้วก็หิ้วกันไปสองคนพี่น้องเพราะอนุสาวรีย์ชัยนี่คือจุดศูนย์รวมเลยรถแต่ละสายใช่มันจะอยู่อย่างนั้นอ่ะแต่ละสายก๋วยเตี๋ยวเรือชามละบาทโอ้โหเนี่ยแถบนี้เลยก่อนเชื่อไหมวางไม่ถึง5นาทีขายหมดเกลี้ยงเลยโดนเจ้าถิ่นเตะถาดกระจายเลยมาลัยนี่ลอยปั๊บซับใส่ภาพสโลนี่สวยเลยแล้วก็แบบหน้าเหลือเตะปังถอดรองเท้าปั๊บวิ่งป้าบเข้าโรงพยาบาลกลับเข้าบ้านเลยโดนเจ้าถิ่นก็ไปขายตัดหน้าเขาเขาขายพวงละ5บาทสองคนพี่น้องไปขาย3พวง10ตัดหน้าเขาว่าเขาก็มาบุงซื้อเราดิแสดงว่าเขาว่าจ้องพวกเราอยู่นานแล้วมาแล้วไอ้สองคนนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วไปอีกครั้งหนึ่งมาไล่กระจายทีนี้ก็เอาไปขายไม่ได้แล้วก็ทำไงต่อก็ทำไงต่อเขาจะมีเห็นไหมไข่มาถวายผลไม้มาไหว้ครับจามเอาไก่มาไหว้มั่งพี่ก็จะเป็นเนี่ยลูกศิษย์หลวงเสด็จพ่อลูกศิษย์ไหว้เสร็จปุ๊บบางทีเขาไม่เอาของกลับโอ้สิทธิ์เองเราก็จะออกมาละลาเสสังมังคลายาจามิลาไข่ลาไก่ลาผลไม้ไปนั่งกินกันตรงเนี่ยบริเวณนั้นแหละยังเหลือเห็นซากอยู่หน่อยนะก็คือหินเหมือนปราสาทตรงนั้นแล้วก็จะแกะเทียนแกะอะไรกันไปใส่กระทะปีเนียมใส่ลงไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆทำบูซูเขาเรียกบูซูมันคืออะไรจ๊ะพอเทียนมันแบบร้อนได้ที่ปุ๊บเนี่ยไฟจากข้างล่างมันก็จะมาเผาข้างบนมันเป็นเทียนอะน้ำมันเทียนอะแล้วเราก็เอาน้ำเนี่ยหยดเข้าไปมันจะปู๊อย่างเงี้ยบุ้มทหารก็มาไล่ดิไอ้เด็กเวสไอ้ไฟไหม้ลงมาไอ้เวสไอ้ไปเลยแล้วก็วิ่งกันจับอาจารย์ดีมากเลยแล้วก็มีวิธีมากเลยสนมีวิธีหาเงินอีกอันนึงยังไงฮะอาจารย์เขาจะมีที่ขายพวงมาลัยขายดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็จะมีกล่องบริจาคใครอยากทำบุญก็หยอดลงไปในนั้นเราก็หาเงินบอกนะว่าขโมยเงินในตู้บริจาคขโมยเลยสมัยก่อนเขาทำไม่รัดกุมหรอกข้างล่างอ่ะมันเป็นพื้นไม้อัดเราก็เอาไขควงเนี่ยแงะเข้าไปนิดเดียวก็ออกแล้วแล้วก็ดึงขึ้นมาโอ้จะเหรียญจะอะไรก็ได้ได้เยอะไปจ้ะตอนนั้นอ่ะก็ถ้าเขาทำเยอะก็ได้เยอะโอ้เราก็เอาพอนั้นเพราะว่าประจุกอ่ะจำชื่อได้ประจุกเขาจะเป็นคนที่นั่นอยู่แต่เขาไม่ค่อยมาสนใจอะไรตรงนี้หรอกเขาก็จะไปนั่งดูลิเกเพื่อนเราก็อาศัยจังหวะช่วงนี้แหละเอามาบางทีเราก็ทำตัวแฝงก็ต้องเอากี่ชุดครับเอากี่ชุดพวงมาลัยด้วยไหมครับมาขายของขายของขายเสร็จปุ๊บตังเราได้เราไม่ใส่ตู้เราหยิบแล้วก็อาศัยกระเป๋าตัวเองมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าน่าจะขำเกิร์กากนะตอนนี้ตอนนั้นแต่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องฮาไปแล้วเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเอาตังค์มาทำบุญวันนี้คือโอ้โหต้องคืนเป็นหมื่นอ่ะโอ้โหนี่เอาไปเยอะมากอ่ะเงินพวกนี้นะเอาไปมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองหรอกไม่เล่นทอยเส้นเวรกรรมมีจริง
ยังไงฮะจ๊ะยายไม่ชอบมึงอย่าไปเล่นการพนันนะยายที่เกลียดที่สุดคือการพนันไอ้หน่งจริงๆมันไม่ได้เล่นมันก็มานั่งอยู่กับน้องนั่นแหละเฝ้าน้องมันก็ห้ามมาแหละตามอาจารย์มาเออตามมาเราก็เล่นกันกับเพื่อนเราโยนไปโยนมายายมาแล้วถือมีดมาอันนึงมีดเนี่ยมีดเขาเรียกว่ามีดปอกไพรยายเนี่ยเขาเป็นหมอนวดไงหมอนวดแผนโบราณตำไพรตำสมุนไพรประคบยาอะไรพวกเนี้ยถือมีดเล่มนั้นอ่ะแล้วคมกิฟต์เลยเอามาเลยมาข้างหลังเลยอยู่ไหนมันอยู่ไหนโอ้ยบอกแล้วอย่าเล่นการพนันมึงพาน้องมาทำไมยายอ่ะลำเอียงฟันในโหนกอ่ะชึบเดียวไอ้เหี้ยเหมือนรอยแมวข่วนไก่ของกูล่ออย่างงี้ยกอย่างเงี้ยจักนี่ไงแล้วมันไปโดนเส้นเลือดโอ้โหเลือดไหลไม่หยุดต้องกดอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเย็บที่ไอ้เนี่ยตึกอุบัติเหตุนี่เลยฉลองใหม่ๆเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเสด็จพ่อเนี่ยมาเตือนบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเอาตังค์พ่อไปพ่อบอกแล้วอย่าไปเอาตังค์พ่อไปเอาตังค์พ่อไปไปทางที่ผิดด้วยใช่เอาไปเล่นการพนันไงพี่ไม่ได้ลำบากนะตังค์ไม่ถึงกับปากกัดตีนถีบนะยายดูแลพี่ดีมากนะหน้าเงาะก็ซื้อเงาะหน้าทุเรียนก็ซื้อทุเรียนเพราะว่ายายไปนวดดิได้ตังค์กลับมานะอ๋อครับหิ้วของเดินจนขาโก่งฮะเพราะว่าไปนวดนี่ชั่วโมง2ชั่วโมงกลับมานี่เขาก็ได้ตังค์กลับมานะคือยายนี่น่ารักมากไม่เคยปล่อยให้หลานอดเสื้อผ้าก็มีใหม่ๆใส่หนังสือก็มีพอถึงเวลาเลื่อนชั้นทีนึงพาไปนู่นแล้วสนามหลวงมันจะมีเห็นไหมเคยไปไหมศึกษาพันศึกษาพันเรานี่ชอบกลิ่นแบบหนังสือใหม่ๆหอมจริงเลยแต่แม่งไม่เคยตั้งใจเรียนเลยแต่พกหนังสือใหม่ๆสงสารยายเลยนึกถึงแล้วสงสารเลยแบบยายทุ่มเทให้ขนาดนี้แต่เราไม่ตั้งใจเรียนไม่เอาแต่ยายนี่ยายรักมากรักพี่นุ้ยกับพี่หนุ่มมากรักมากรักมากรักมากเราก็ยังทำให้ยายผิดหวังนะเอ้าก็ผิดหวังได้ยังไงจบเพราะว่าจ้านเองก็จบป.6แล้วไงมาเป็นตลกนั่นนู่นนั่นไม่ทันไม่ทันเอาล่ะพอเราดังมีชื่อเสียงมีเงินมีทองแล้วยายก็เสียตอนไหนครับจ้าเสียมาหลายปีแล้วก็พ่อปลดเกษียณไงพอปลดเกษียณเสร็จก็ไปนู่นแล้วอยู่นครนายกเลยไปอยู่กับตา2คนตายายอยู่มาไม่กี่ปีแกก็เสียยายเสียก่อนครับพอเสียปุ๊บเนี่ยตาก็ตอมใจไงจริงๆตายังแข็งแรงนะ uh-huh. แบบคนเขาอยู่มานานสมัยก่อนน่ะเขาเป็นห่วงกันเคยตื่นมาแล้วเจอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย uh-huh. อีกปีนึงตายเสียตามเลย uh-huh. เสียตามกันไปเลย uh-huh. นั่นแหละก็เลยไม่ได้ดูความสำเร็จของพวกเราก่อนไงเดี๋ยวตั๊กขอถามต่อครับอยากจะรู้จริงๆจบสูงสุดเลยฮะประมาณปอไหนครับสูงสุดน่าจะเป็นปอมอไหนครับมอไม่มีมอเลยปอ6ล้วนๆเลยถามจริงจริงๆเพราะว่าพี่กลัวความสูงเนี่ยไปหาซะแล้วเนี่ยมันจบป .6 จริงๆพอออกป .6 เสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ไปสมัครเรียนที่ไหนก็ไม่ได้ไปสอบสันติราษฎร์เขาก็ไม่รับเพราะอะไรอาจารย์เพราะอะไรอ่ะดื้อโอ้ไอ้ดื้อมันก็ดื้ออยู่แล้วเวลาเขาไปสอบเนี่ยมึงพับขากางเกงขึ้นมาเงี้ยพับขามาเงี้ยแล้วก็นุ่งนุ่งใส่เสื้ออย่างนี้ uh-huh. แล้วข้างล่างก็ปล่อยชายอย่างเงี้ย oh. แล้วก็เกงสั้นอย่างเงี้ยเดินเข้าไปโรงเรียนอ่ะ เป็นมึงเนี่ยมึงรับไหมไม่รับคือกูไม่ผ่านตั้งแต่หน้าโรงเรียนแล้วเอ้าเหรอยายก็เลยแบบไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่ไปลุกไปก็ไม่เกไม่ไปชีวิตไม่ชอบโดนดมกาวเนี่ยแหละช่วงนั้นระหว่างนั้นอ่ะบ้าน่ะจริงๆมันไม่ใช่กาวป่ารถที่เขาดมๆกันนะไอ้นั้นเป็นปานินเป็นเขาเรียกแลกเกอร์ทินเนอร์เด็กชายคนนั้นดูง้อยเงาในมือของเขาดมทินเนอร์นั่นแหละช่วงที่เบียบเพลงนี้ดังๆเลยเพลงพี่แอดนี่เลยดมแล้วก็ใส่กระดาษเช็ดชู่มือนี่เหลืองไปหมดนั่งใกล้ใครเวลาไอ้นั่นนะเหงื่อออกนะมีแต่กลิ่นเหม็นไปหมดเลยแต่เราไม่ได้กลิ่นเพราะเราเป็นคนดมดมในมุ้งนะเช็ดมุ้งนี่มุ้งเหลืองเลยนะนั่นแหละติดแล้วนี่แหละพอติดแบล็คอยู่พักใหญ่ๆนะจุดเปลี่ยนพี่เลยคือด้วยความเมาหรือความบ้าๆบอๆอะไรก็ไม่รู้นะในซอยโยธีอ่ะมันจะเป็น2เนี่ยทางอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้อีกฝั่งนึงตรงโน้นพี่เอาลวดไปขึงกับต้นโน้นแล้วก็ดึงมาเกี่ยวกับต้นนี้และตรงนี้คือถนนอย่าบอกนะอย่างที่คิดนั่นแหละไปเดินไต่เล่นไม่ใช่เอาเราคิดอะไรอ่ะก็ประมาณว่ารถวิ่งผ่านนั่นแหละ
มอเตอร์ไซค์อย่าบอกนะเออแล้วทำไปเพื่ออะไรอาจารย์คือแบบว่ากล่าวว่าเขาล้มมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเอาชิงสมบัติจากเขาไงจะสร้อยจะตังอะไรพวกเนี้ยเพื่อจะหาเงินไปซื้อของซื้อแล็กเนี่ยเชื่อป่ะมอเตอร์ไซค์มาแบงค์ใส่หมวกกันน็อกแอบดูพี่ซุ่มดูแต่พี่ไม่ได้เป็นคนขึงนะเพื่อนพาไปพี่ก็ดูมันทำเออแล้วก็รอลุ้นมอเตอร์ไซค์มาเว้ยปักเดียวมอเตอร์ไซค์มาดีนะว่าขึงสูงเนี่ยหมวกกันน็อกสมัยก่อนหนามากแม่งโดนหมวกกันน็อกปาดเงี้ยปังเกี่ยวพึ่งแม่งกระเด็นลงรถเลยรถปั๊บลงไปเฮ้ยมันลุกขึ้นมาได้แล้วพวกพี่วิ่งเลยลวดขาดตั้งแต่นั้นมาพี่บอกกูทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่กูทำอะไรกูไม่เอาแล้วกูไม่ไปกับมึงแล้วเนี่ยนี่มึงพากูมาทำอะไรเนี่ยอีกไม่กี่วันประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์พี่ได้ไปโคราชเลยไปวงดนตรีสอนชัยเมฆวิเชียรเหมือนแบบว่ามึงไปจากที่นี่ซะมึงไปซะเลยเหมือนอะไรมาผลักดันให้มึงไปไกลๆจากไอ้กลุ่มคนเนี้ยครับไม่งั้นมึงติดคุกแน่ประมาณกี่ขวบฮะตอนที่ไปตอนนั้นประมาณเกือบ13แล้วหลังจากไปนู่นปุ๊บก็อีกทีก็ยาวเลยย้ายไปบุคโลเลยแล้วพี่ไม่เคยกลับมาที่อนุสาวรีย์30กว่าปีกับ40ปีจริงป่ะเนี่ยจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยเนี่ยกลับมาเนี่ยในรอบ34 35 36ปีด้วยซ้ําเนี่ยเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วเปลี่ยนไปเยอะมากเลยตอนที่ไปอยู่กับวงเลยนะฮะก็คือไปอยู่วงแล้วได้ไปอยู่วงสอนชัยเมฆวิเชียรแล้วแล้วก็เขาก็จะไปพักแบบว่าละไปเรื่อยนะอยู่หาดใหญ่15วันจากนั้นก็จะเลาะมาเรื่อยลงมานาสารไม่ได้อยู่โรงเรียนไม่ได้อยู่โรงแรมไม่ได้อยู่วัดละเป็นบ้านแฟนเพลงก็ไปอยู่ก็รวมกันอยู่ที่นั่นหมดเขาเป็นบ้านหลังใหญ่พอไปอยู่นั้นปุ๊บเราอยากของเนี่ยถ้าในเมืองอย่างเงี้ยเราเดินไปซื้อได้อะไรได้ทีนี้เราก็ไปซื้อกับไอ้เด็กรถไงครับชื่อไอ้บูเราอ่ะก็พามันไปขับรถเนี่ยเพราะมันขับเป็นนี่เราขับไม่เป็นขับรถจากที่บ้านพักเนี่ยไปประมาณสักเกือบ20กว่าโลเพื่อเข้าไปในตลาดใหญ่เพื่อไปซื้อไอ้ปานินขับรถบัสขับรถบัสไปเนี่ยในคนนั่งกัน90ที่นั่ง80ที่นั่งกูไปกัน2คนรถบัสโล่งๆเพื่อไปบรรทุกแล็กทินเนอร์มา2ขวดเชื่อป่ะพอขับไปได้ของแล้วดีใจดมมาเรื่อยโอ้ยดมมาไอ้นั่นก็ขับไปดมมาเรื่อยเลยพอมาถึงปั๊บเชื่อป่ะพวกลูกวงยืนเรียงกันเลยมึงไอ้เด็กเหี้ยมึงรู้ป่ะเนี่ยรถทำมาหากินรถทำมาหาแดกมึงเอารถไปซื้ออะไรมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดอันนี้มาขึ้นมาใครจะรับผิดชอบฆ่าแม่งเลยโอ้ยนี่ก็ลุมด่านี่ก็ลุมด่าแต่คนต่างลุมด่าเลยมีพี่ยงสอนชัยเมฆวิเชียรคนเดียวหัวหน้าวงทั้งที่เป็นเจ้าของรถพูดว่าไงอย่าไปด่ามันเลยมันเด็กไม่ต้องไปว่ามันหรอกนะปล่อยมันเถอะแต่เรารู้ว่าเราผิดไงเรารู้ว่าเราผิดเราไม่ควรทำก็โดนด่าปั๊บ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 ไอ้หน่งได้ยินเอ้าเหรอไอ้หน่งแต่ไอ้หน่งยังไม่ยืนตรงนั้นไอ้หน่งได้ยินพอเสร็จปุ๊บโดนด่าแทนที่จะสลดไม่มีอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ไปลอยคอดมเลยมันจะมีร่องน้ำเป็นร่องน้ำลงมาจากเขาร่องน้ำอ้าวทีนี้ก็สบายเลยแล้วก็ลอยคอดมไหลๆตามน้ำเหมือนสไลเดอร์ลงมาป๊าบพอสุดปุ๊บแล้วก็เดินไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ลอยคอดมมาอีกสัก 2-3 เที่ยวลงมาไอ้โหน่งยืนคล่อมบ่อยืนคล่อมอย่างนี้เลยยืนคล่อมบ่อเงี้ยเราก็ไหลลงมาไอ้เหี้ยกำลังไหลลงมาปึ๊ดเหยียบอกเลยปั๊กแล้วก็มองอุ๊ยสาวไม่พูดเหี้ยอะไรเลยสาวปังปังปังกระทืบปังอีกจัดเตะก่อนอธิบายทีหลังแต่แบบไม่พูดอะไรพี่นิ้วหักเลยเนี่ยนิ้วงอนี่เลยหนุ่มต่อยอ่ะโอ้ยแล้วสอนชัยไม่วิเชียรน้องอย่าทำน้องน้องอย่าทำน้องดูดิโอ้ตั้งแต่นั้นมาพี่เลิกใช่เลิกเลิกไม่เลิกตายแน่ต้องเป็นอะไรทุกอย่างต้องตายเพราะไอ้ยาเสพติดอันนี้แน่13-14ก็คือจะอยู่วงของพี่สอนชัยเมฆวิเชียรอยู่ประมาณสักปีกว่าๆไปทำอะไรครับผมก็ไปเก็บของนี่แหละย้ายสายไฟคอนวอยใช่ไหมตั้งของตั้งไฟหน้าเวทีตั้งสแตนตอกม่านขึ้นไฟคู่ไฟใหญ่อะไรเงี้ยพอเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปลองกองมั่งอะไรด้วยความซนอะจับไมโทรเทสโหลหนึ่งสองสามครับจ้ากีตาร์มีก็แกล้งแกล้งพวกน้องตีทุกคนคนในวงทุกคนไม่เคยมีใครว่าพี่เลยเพราะอะไรฮะคือเขาคงปล่อยเขาคงเอ็นดูแหละ
เรียนเนี่ยพี่ก็ถึงตีกองเป็นไงไอตัวเล็กถึงเล่นกีตาร์พอได้บ้างนิดๆหน่อยๆ 5-6 คอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับเนี่ยก็มาจากที่เนี่ยแล้วพอเสร็จปุ๊บตลกขาดตลกขาดครับตลกขาดพี่ก็ได้ขึ้นไปเล่นเพราะว่าพี่ยืนดูเขาโอ้โหมาเป็นเดือนแล้วตลกส่วนมากก็เล่นมุกประจำอยู่งั้นอ่ะ2เดือนก็เล่นมุกเก่าอ่ะมุกอะไรอาจารย์คลายปัญหาร้องเพลงแปลงโอเคตอนนั้นไอ้หนุ่มดอยเต่ากำลังดังพี่ก็เอาขึ้นไปเล่นเลยพี่ก็ร้องไอ้หนุ่มดอยเต่ามันเศร้าหัวใจคิดมาคิดป่วยมันน้อยใจแต่เราดอยเต่าเฮานี้เอ็นดูน้องปี้จะไปปี้ไผจะปี้ผู้ใดก็บอกให้ปี้จะทำอย่างไรดีปี้น้องสาวมึงได้ป่ะเนี่ยร้องแค่นี้แล้วก็ไปยืนก่ออิเล็กโทรนเป็นชั่วโมงนั่นแหละแค่นั้นเองใส่สูตรแขนแม่งเลยมาเนี่ยสูตรขานี่ลงไปกองเลยสูตรตลกคนเก่าก็ทิ้งไว้อ๋อคือจบแค่นี้จบแค่นี้หมดล็อกมึงแล้วอิเล็กโทรแล้วมึงยืนก่อยอิเล็กโทรเลยก็ดูเขาเล่นดูเขาเล่นจนเข้ามุกถ่ายปัญหาก็ค่อยมาต่อปลาอะไรปากกว้างปลาปลากระป๋องปลากระป๋องกระป๋องเปิดฟ้าบังแล้วก็วนไปมุกถ่ายปัญหารูปแบบเล่นง่ายๆรูปแบบนี้ถูกต้องจนสอนชายยุควงครับก็ได้ย้ายไปอยู่กับพี่เป้าสายอย่างก็ไปทำอะไรครับผมก็ไปเล่นตลกเลยอ่ะเพราะเราเป็นตลกจากวงสายไอ้สอนชายแล้วเดี๋ยวนะก็แค่2ตับเองนี่เหรอฮะเอออันนั้นก็ต้องมีเปลี่ยนไปบ้างสิมุกนักเรียนบ้างอะไรบ้างที่พี่ๆตลกเก่าๆเขาเล่นไว้อ่ะแล้วก็พอมีประสบการณ์บ้างแล้วเป็นตลกเด็กๆด้วยตอนนั้นพี่เป้าเขากลับมาทำวงใหม่จำได้เลยเปิดวงที่โรงหนังพึ่งหลวงไปกระโนงนุ้ยแล้วก็จะมีพี่หยองด้วยก็อยู่กันพักใหญ่ๆนะน่าจะปี2ปีนะ อยู่ท้ายๆแล้วรุ่นท้ายๆแล้วครับแล้วก็ออกออกพอล้มวงปุ๊บหยุดปุ๊บก็มาเล่นคาเฟ่แล้วทีนี้เล่นคาเฟ่ยาวเลยคณะซุปเปอร์บอยคณะเก่าที่เขาเล่นอยู่กับสอนชัยอะไรเขามาทำคาเฟ่แล้วมีใครบ้างครับตอนนั้นก็มีพี่ซุปเปอร์บอยมีพี่สิทธิ์หัวฟูฟูแล้วก็จะมีนุ้ยมีโหน่งมีพี่หยองประมาณกี่ปีฮะเล่นมาสักระยะหนึ่งประมาณสัก2ปีครับพี่สีมาตามรู้สึกว่าพี่สีจะมาตามพี่หยองไปก่อนพี่หยองไปอยู่กับพี่ชูศรีเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งพี่หยองก็ไปขึ้นพี่สีหนุ่มเชิญยิ้มจากนั้นก็มาเอาโหน่งไปโหน่งไปโหน่งไปพี่สีปุ๊บแล้วก็มาตามนุ้ยไปที่แรกที่ขึ้นกับพี่สีคือรายการสมเจตนาประกวดร้องเพลงที่มหาชัยแล้วก็เล่นมุกนักเรียนมุกนักเรียนชื่ออะไรอุ๋ยเกิดครับเนี่ยมุกแบบมุกยิงงานพี่สีเลยแล้วก็อยู่พี่สีมายาวจน4ปี5ปีชุดใหญ่เลยชุดนั้นตู้พี่เท่งด้วยพี่เท่งเขาชื่อตู้พี่เท่งด้วยพี่โหน่งพี่โหน่งนุ้ยแล้วก็พี่ดำพี่อ้วนอ้วนเพียวเสียไปแล้วอันนี้เสียไปแล้วครับผมเนี่ยพี่เพียวก็อยู่พี่สีมาจนแยกย้ายกันไปจนพี่มาอยู่พี่เป็ดแล้วก็อยู่จนยาวเลยถั่วและชูศรีครับแล้วก็จนเป็นถั่วและเชิญยิ้มแล้วก็จนเป็นหนุ่ยเชิญยิ้มนั่นแหละอยู่กันมาจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือชะตาชีวิตที่ผ่านมาครับอาจจะมีไม่ดีมากกว่าดีนะแต่ก็เวลาพี่เล่าไปแล้วก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูแล้วว่ามันควรหรือไม่ควรนะครับอย่างยาเสพติดอย่างเงี้ยพี่ไม่อยากให้เข้าไปใกล้เลยพอถ้าเลิกได้มันก็ดีแต่ถ้าติดไปแล้วมันเลิกไม่ได้นี่อันตรายเลยครับอาจารย์มันก็จะมีแต่เสียผู้เสียคนเท่านั้นมันไม่เคยทำอะไรให้ใครได้ดีหรอกไม่ใช่อยู่ๆติดยาแล้วจะมาโชคดีได้เป็นดาราเป็นตลกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่าไปยุ่งกับมันห่างไกลยาเสพติดเอาไว้ดีที่สุดเลยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกโดยส่วนตัวตั๊กเองก็ดื้อพี่นุ้ยเองก็ดื้อทุกคนเนี่ยจะเป็นเด็กดื้อหมดแหละแต่ลึกๆจริงๆเนี่ยลึกๆเลยนะฝ่ายดีหมดคือต่อให้จะดื้อจะซนยังไงอย่างน้อยก็คือเราจะเป็นเด็กที่สู้ชีวิตสู้ชีวิตจริงป่ะอาจารย์อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงนะยังไงตาเขาต้องเป็นคนที่ดีอยู่แล้วมีแต่ฝ่ายดีๆเรื่องดีๆเอาอีกนะก็ดีๆไงเอ้าก็พูดเรื่องดีๆกันอยู่ไงไม่ได้พูดเรื่องไม่ดีจ้าพูดไม่ค่อยดีตอนนี้เราชอบแต่สิ่งดีๆสิ่งดีๆนะโอเคโอเคนั่นแหละลึกๆคือผมจะจบให้แบบให้สวยหรูสวยหรูไม่เป็นไรเราพูดคำว่าดีๆไม่ดีตรงไหนโอเคอ่ะอาจารย์จ๋าวันนี้พาหนูเนี่ยเดินชมหน่อยว่าตรงจุดนี้ที่มาขโมยพวงมาลัยเสด็จพ่อมาอยู่รวมศูนย์รวมกันตรงนี้เขาเรียกว่าเดอะแก๊งใช่แล้วก็อยากจะเดินไปดูบ้านด้วยอ
เนี่ยตู้ที่พี่เคยขโมยตังค์นี่ตู้บริจาคเลยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่พี่คงเอายากเพราะแข็งไปหมดแล้วทำพรีเมียมแล้วสมัยก่อนพื้นเป็นไม้แล้วก็ตู้กระจกเราเห็นเลยว่าเงินเท่าไหร่ตรงเนี้ยแล้วเราก็เจาะตรงตูดงัดแล้วก็ดึงตังค์ออกมาตอนนี้ทำไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าจะเอาต้องยกไปทั้งตู้โอ้นี่เขาเก็บไว้เลยไม่ได้ทำใหม่ด้วยนะนี่คือแบบดั้งเดิมเลยดูเด็กไหมเนี่ยแล้วก็พี่ก็มาโผล่เนี่ยเล่นกันเนี่ยตรงนี้เป็นที่บังแล้วก็จะขึ้นมาพี่ก็จะนั่งบูซูตรงนี้เอาเทียนที่เสด็จพ่อมาใส่มารวมพอมันลุกเยอะ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 ก็น้ำผมมันจะบึ้มตรงนี้มันจะฟู่เขากลัวไปติดต้นไม้ไงเพราะตรงนั้นเป็นต้นไทรยาวไปหมดเนี่ยที่เราเดินกันอยู่ตรงนี้นะก็คือเหมือนบ้านก่อสร้างอ่ะตั้งแต่นู่นมาเลยแถวนู่นมาเลยจากไหนก็นู่นอ่ะยาวไปตรงหัวมุมนั่นอ่ะแล้วก็มาเนี่ยห้องนี้อ๋อนี่เหรอเนี่ยเนี่ยเป็นล็อกเลยนี่เหรอเนี่ยแหละโอเคแสดงว่าตรงนี้คือจะเป็นหลังที่2เป็นหลังที่2ที่เขาสร้างแยกกันแล้วที่มาเป็นห้องเหมือนบ้านก่อสร้างอ่ะที่เรียนติดกันแล้วก็มีเอาไม้เรียกไม้อัดครับกั้นเปลี่ยนไปเยอะเลยเราก็โตขึ้นนานนะเวลาผ่านไปไวมาก30กว่าปีไม่น่าเชื่อตอนที่พี่กลับมาเจอแม่จริงๆพี่ครับแม่มาทำงานที่ตึกเนี่ยเห็นป่ะตึกฟื้นฟูเนี่ยครับอาจารย์มาได้3อาทิตย์ครับเหมือนเข้างานได้3อาทิตย์พี่ก็ได้เจอแม่พี่ไม่รู้สึกคุ้นเคยกับแม่ไงเพราะไม่เคยเจออะไรมาก่อนไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยไม่ได้อยู่ด้วยกันพออีกอาทิตย์นึงพ่อโผล่มาพ่อที่ป่วยอ่ะครับบอกว่ากลับมาเจอแล้วนะเจอครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วไม่เคยเจออีกเลยไม่รู้พี่ไม่เคยถามหน่งนะมีโอกาสไปถามให้หน่อยดิว่าหน่งเคยเจอพ่อมั้ยหน่งแต่แม่หนุ่งเจอบ่อยแล้วพอไปรู้อีกทีก็พ่อก็เสียแล้วแถววัดเขมาพ่อเสียไปเผาก็เราไม่ได้ไปเพราะว่าตามหาไม่เจออเดี๋ยวพี่จะไปดูนะมุมสวยๆเลยนะในโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยคือนี่คือวังเก่าด้วยนะนี่ตำหนักอุ้ยนี่เห็นไหมพระตำหนักเมฆลาดูจีนี่พี่เคยเข้าไปนะเหรอฮะใช่แต่ก่อนมีคนอยู่คนดูแลนู่นนี่นั่นแหละครับเห็นไหมนี่คือบ่อบำบัดละนี่ยังอยู่เหมือนเดิมเด๊ะเลยเพียงแต่บูรณะสร้างให้แบบว่าไม่หักไม่จริงๆแล้วมันซุดบ้างอะไรบ้างคือเหมือนเก็บเอาไว้อะเห็นปืนใหญ่ปะเห็นครับเนี่ยพี่ก็จะมาเล่นอยู่แถวนี้นะแล้วเล่นได้ฐานจะเพราะคือหมุนขึ้นหมุนลงโอ้นี่อ่ะนี่คืออยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยเอาไว้ยังไงเห็นไหมเนี่ยแต่ตอนนั้นหมุนได้ตอนนี้ไม่ได้ละน่าจะนานมากติดแล้วก็ไปเล่นนู้นยิงตุ้มตั้มตุ้มตั้มเล่นกันวิ่งฟันดาบกันตรงเนี้ยแถวเนี้ยอยู่กันแบบมีความสุขอยู่กับตากับยายเนี่ยเลี้ยวขวาไปเลยน้องชายจะเจอบ้านหลังเก่าพี่จะพาไปดูกันนะฮะบ้านหลังบ้านหลังแรกของพี่นุ้ยเลยครับผมมาเข้าบ้านหลังแรกพี่ก่อนนี่อยู่กันเยอะไหมสี่ครอบครัวสี่ครอบครัวโอ้สี่ครอบครัวอยู่ในนี้บ้านเสมอหรือไงพี่จะบอกว่าคือเนี่ยบริเวณนี้เหรอเออนี่ตรงนี้คือแบบมันไม่ใช่ดีแบบนี้ไงมันเป็นต้นไม้เยอะแยะเป็นดินเป็นอะไรไม่ใช่คอนกรีตไม่ใช่ยางมะตอยแบบนี้นี่คือบริเวณนี้เลยเมื่อกี้เห็นตำหนักนั้นป่ะปลูกมากระเถิบมาอย่างเนี้ยน่าจะเป็นบ้านข้าราชบริพารเก่าๆอ่ะที่เขาย้ายไปแล้วแล้วพวกเราก็มาอยู่กันอย่างเงี้ยแต่หลังใหญ่ที่นี่นะพี่ว่าน่าจะอยู่ประมาณ23 24โอเค25 23 26นี่พี่9ขวบแล้วอ่ะน่าจะอยู่ตอน5ขวบ6ขวบอ่ะครับแล้วพอย้ายไปตรงนู้นอีก2ปีก็9ขวบแล้วประมาณไหนฮะอุ๊ยหลังใหญ่ไม่ก่อนที่อยู่หลังใหญ่9ก็คือ150ตารางวาโอ้ยใหญ่ฮะ150ตารางวาจากตรงเนี้ยเป็น2ชั้นอ่ะฮะเนี่ยบริเวณนี้เลยใหญ่มาก150ตารางวา16ครอบครัวสี่โอเคสี่ครอบไปหามาเพิ่มจากไหนนักหนาเนี่ยแล้วยายนี่ก็นอกจากนวดแล้วนะเขาก็รีดผ้าส่งให้กับพวกพยาบาลตามหอเนี่ยก่อนไม่มีนะตึกนี้ก็ไม่มีตึกนี้ก็ไม่มีนะตึกนี้ก็ไม่มีจะมีอยู่ตึกเดียวคือตึกหอพักพยาบาลครับอาจารย์ตรงนู้นพี่ก็ฝึกอ่ะพี่ก็หนุ่มก็ตะกร้า
ในแขวนส่งข้าเดินไปเด็กๆอ่ะสูงก็ไม่สูงอ่ะชุดพยาบาลยาวก็ลากพื้นลากอะไรไปก็ว่าไปเก็บไม้แขวนมาเก็บผ้าใหม่มาเพื่อเอามาซักซักเสร็จปุ๊บยายรีดเสร็จก็ไปส่งครับประมาณนี้แหละมาครบเต็มอิ่มมีความสุขมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่หาฟังได้ยากแล้วก็วันนี้โชคดีจริงๆที่ได้มารับฟังนะฮะหรืออาจารย์มาพูดคุยบอกเลยว่ามีความสุขมากนะครับไม่มีใครเคยมาสัมภาษณ์แบบนี้นะโอ้กราบขอบคุณโอ๊ยไม่ได้ก็เดี๋ยวเข่าไม่ดีทำไมไปใช้เข่าไปทำอะไรมาอ๋อขาดซอย5 4 5 4 3 2